ดถ้าสดชื่นมาจากพี่เจนนี่แต่งเพลงให้แฟนค่ะแล้วก็เพลงมันดังเนื้อหาก็ถูกใจคนเยอะพี่เจนนี่ก็นำชื่อได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยมาใช้เป็นชื่อค่ายค่ะแล้วก็ปั้นศิลปินคนต่อไปหนูได้หมดเลยค่ะขอแค่สดชื่นแต่ยกเว้นพวกอบายมุขหรือสิ่งเสพติดต่างๆนะคะอันนี้ไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้หนูว่าได้นะคะกระท่อมไทยมีดีนะคะถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีตัวใบเรานำมาทำเป็นยาส่วนตัวเนื้อไม้เราก็สามารถนำมาทำเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ค่ะอยากบอกว่าตอนนี้กระท่อมกำลังจะถูกปลดออกจากยาเสพติดแล้วนะคะถ้าเรานำมาใช้อย่างถูกวิธีได้ประโยชน์อีกเยอะเลยค่ะกระท่อมที่ดีต้องไม่ใช่4 คูณ100นะคะ